ื่องหัวใจไม่ตอบนะคะตอบให้แบบว่าแฟนๆฟินกันตามๆกันเลยไหมคะไม่ตอบเลยไม่บอกหัวใจก็เป็นเหมือนเดิมแหละครับมามีใช่ก็มามีดูแลคนอื่นต้องขอขอบคุณน้องนาดนะคะที่มาร่วมงานกับเราในครั้งนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณทางฟิลิปที่ชวนน้องนาดมาทำกิจกรรมกับทุกคนในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเอ็นจอยกันครับแฟนๆมามีทั้งหลายมีคำถามอะไรฝากมาได้เลยนะคะให้น้องนาดอัปเดตกับแฟนๆหน่อยว่าช่วงนี้งานเยอะไหมคะแล้วก็มีผลงานอะไรให้เรามามีอย่างพวกเราติดตามบ้างคะครับผมก็ถึงเวลาที่น้องนัทรอคอยเวลาเราคอยเรามาก่อนเลยนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมน้องนัทก็มีซีรีส์ที่ออนแอร์จบไปแล้วนะครับผมสามารถตามไปดูได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนอตตี้เบมนะครับผมดื้อเหี้ยก็หาว่าซนออนไปแล้ว8 EP ดูครบจบแล้วดูได้ที่ YouTube มันดี Channel เลยครับแล้วก็มีเรื่อง Two Worlds ด้วยครับโลก2ใบใจดวงเดียวตอนนี้ก็ออนแอร์ครบแล้วเหมือนกัน10 EP ครับผมสามารถตามไปดูได้เลยทางไอฉีอีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งผลงานครับผมตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับเรียกได้ว่าใกล้แล้วที่ทุกคนจะได้ดูนะครับผมกับ Survivor นะครับมหาลัยครั้งก็บอกเลยว่าเรื่องนี้จัดเต็มทั้งโปรดักชันนักแสดงทุกอย่างลงทุนมากก็ฝากด้วยครับเร็วๆนี้เลยนะครับออฟเรคคอร์ดของหน้าเขาหวานจังเลยอยู่ใกล้ๆแล้วแพ้ใจละลายนะคะบอกว่าขอฝากตัวเป็นแก๊งหมามีด้วยคนรับครับโอ้ยขอบคุณค่ะฝากเนื้อฝากตัวหมามีทั้งหลายด้วยนะเป็นหมามีมือใหม่นะคะหมามีฝากดูหมามีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาเชียร์ถ่ายคู่กันนะเดี๋ยวตอนจบงานโอเคนะเราเตรียมกันไว้แล้วนะได้นะได้ไหมนะโอเคนะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะเรารู้กันแค่นี้นะอ่ะเห็นทีมงานแจ้งมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องนัทได้มีแล้วฟิลิป DHD720 รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ต้องพูดเลยนะคะว่าใช่ครับผมก็หลังจากที่น้องนัทได้ลองใช้ฟิลิป DHD720 ครับผมต้องบอกเลยว่าน้องเขาอะแค่จัดลุคนะคือน้องเขามาในสีม่วงครับผมที่เป็นแบบสีม่วงน่ารักมากๆเลยนะครับผมและที่สำคัญพอนัทได้ลองใช้แล้วอะบอกเลยว่าน้องเขามีข้อดีหลายอย่างมากนะครับแต่เราจะพูดเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับคือนัดใช้อ่ะเวลาใช้คือเป่าผมอ่ะไม่แห้งเสียเลยครับผมเทียมกันจัดทรงง่ายแล้วก็นุ่มด้วยครับเยี่ยมเก่งมากดีมันคือดีเขาพูดอะไรก็ดีไปหมดเลยเนาะคนมีความรักแบบพวกเราเนาะที่รักในตัวเขาก็พูดอะไรก็ดีไปหมดนะคะแล้วอย่างนี้นะคะไดเป่าผมตัวนี้เนี่ยการใช้งานมันต่างจากรุ่นอื่นๆยังไงบ้างคะน้องโอ้โหก็คือถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์ก่อนเลยนะครับผมก็ทุกคนน่าจะได้เห็นตัวไดเล่นแล้วใช่ไหมครับก็บอกเลยว่าน้องอ่ะเขามาในดีไซน์ที่คลาสสิกแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงความแตกต่างของน้องเขาอ่ะผมอยากจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีครับที่แบบเขาค่อนข้างมีแบบฟังก์ชันให้เราได้เล่นหลากหลายแล้วก็ทำผมได้หลากหลายแบบด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าเวลาที่นัดผมไปที่กองก็ได้น้องพกพาสะดวกมากครับผมก็สามารถแบบว่าใช้ที่บ้านหรือว่าเวลานัดเอาไปใช้ที่กองก็สะดวกครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยอันนี้พี่ช่างผมคือทักนั้นเลยบอกว่าแบบว่าเวลาทำเป็นน้องนัดใช้มาแล้วแบบเวลาพี่เขาทำผมใช่ไหมครับแล้วเขาบอกทำผมน้องนัดง่ายจังเลยแบบสะดวกจังเลยเหมือนน้องนัดแบบเตรียมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็นี่แหละเคล็ดลับผมนะฮะอีกนิดนึง